สวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะมาเจอกับคิงอีกแล้วฉันจะมาพูดถึงแป้งนะคะ5ตัวที่ฉันใช้จริงรวบรวมประสบการณ์การใช้แป้งที่ค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะแต่ละตัวเนี่ยคิงก็ไม่ตั้งใจจะเอามาแบบเทียบหรือว่าบัฟกันนะคะแต่ว่าแต่ละตัวที่คิงจะมาพูดในวันนี้นะคะเขามีข้อดีของเขาแต่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถหาตำได้ง่ายนะคะที่สำคัญคือราคาก็ไม่แพงด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าใน5ตัวนี้คิงจะพูดถึงตัวไหนบ้างนะคะดูกันเลยค่ะแป้งตัวแรกนะคะก็เป็นแป้งที่ทุกคนน่าจะคุ้นกันอย่างดีใช่ไหมคือตัวนี้จริงๆแล้วคิงเคยหยิบมาทำร็อกด้วยนะที่ไปวัดรอบแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งอันนั้นเพื่อนๆน่าจะเดาออกว่าอากาศมันร้อนมากนะคะพับเน่ามากแล้วก็ตัวพิมพ์ที่เป็นรูปแบรนด์ของเขาตรงแป้งนี่คือหายไปแล้วนะคะก็คือขิงใช้บ่อยมากจริงๆนะคะมันนะคะเขาเอาอยู่นะคะแล้วก็ปกปิดดีมากนะคะอันนี้คือต้องบอกว่ามันดีตรงฟองน้ำนี่แหละเพราะว่าฟองน้ำตัวนี้นะคะมันมีความแน่นนะคะแล้วก็แบบทัชลงไปบนหน้าเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อที่ F&B Boy นะคะแล้วก็ท็อปหรือไม่ก็โลตัสนะคะซึ่งราคาอยู่แค่350บาทเท่านั้นเองค่ะวันที่ตัวที่2นะคะตัวนี้เป็นซาสิตัวนี้ขิงว่าเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะคะนี่นะคะมีข้อดีคือมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าจ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้สามารถบิ้วให้มันปกปิดผิวได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าตลับมันน่ารักมากนะรู้สึกว่าตัวนี้เขามีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็ดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยมันดูน่ารักกุ๊กกิ๊กดีอาจจะเหมาะสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะนี้ราคาอยู่ที่129บาทเท่านั้นนะคะก็หาซื้อได้ทางวัตสันหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะขิงคิดว่าตามแบบ Even Boy หรืออะไรเงี้ยน่าจะมีขายอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองไปหาดูกันค่ะต่อไปนะคะเป็นแป้งที่บูมเหมือนกันนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นชูการ์พายนะคะตัวนี้เป็นของพี่เป็กกี้นะคะตัวนี้ขิงเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ประทับใจเหมือนกันนะคะคือข้อดีของตัวนี้มันปกปิดดีสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีหมดเลยนะคะตัวเนื้อแป้งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการผสมรองพื้นนะคะทาลงไปแล้วก็เลยจะมีความแบบแน่นมีความสมูทลื่นอยู่นะคะเนี้ยมันค่อนข้างราคาสูงนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับน้องๆ นักศึกษาหรือว่าคนที่มีงบน้อยนะคะคือตัวนี้รู้สึกว่าจะราคา650บาทนะคะซึ่งแบบมันก็ราคาแบบค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะตลับที่2แล้วเพราะว่าตลับแรกก็แตก Watch นะคือตัวนี้เนี่ยปกปิดปานกลางนะคะเนื้อนี่ก็แน่นดีนะคะควบคุมความมันได้ดีนะคะเหมาะกับผิวสาวไทยด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือไม่มีกระจกขิงๆถือว่ามันก็ใช้งานได้แบบไม่เต็มที่พัฟนะคะค่อนข้างนิ่มเลยขิงโอเคนะพูดถึงการปกปิดบ้างการปกปิดตัวนี้ขิงคิดว่ามันไม่ได้แบบสามารถบิ้วให้ผิวแบบเนียนกริบเหมือนเจ้านางหรือว่าชูการ์พายนะคำราคาไม่ผิดน่าจะอยู่ที่300กว่าบาทเท่านั้นนะคะก็เป็นราคาที่ทัชถึงแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบอยากให้มีกระจกอย่างเงี้ยมันจะเพอร์เฟกต์มาก Last but not least นะคะเรา heading to Chuchu Kiss นี้นะคะตลับค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะในหมู่มวลทั้งหมดที่ขิงหยิบมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่แบบตลับมันดูแบบ compact ดูแบบแน่นดีนะแพ็คเกจที่น่ารักมากคือโคเรียนนิดนึงพับสีเนื้อเพื่อนๆก็เลยจะไม่เห็นความเลอะของแป้งแต่จริงแล้วมันเลอะมากคือว่าขิงใช้บ่อยมากนะคะปกปิดถึงตัวนี้ค่อนข้างดีนะถ้าจะไม่ผิดราคาก็จะอยู่ที่300กว่าบาทเหมือนกันนะขิงชอบที่แบบแพ็คเกจมันดูแข็งแรงดีนะคะถ้าแบบตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์ทำให้แป้งข้างในเนี้ยแตกยากก็คลิปนี้นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการซื้อแป้งนะคะเพราะตอนนี้แป้งมันเยอะมากนะคะก็สำหรับคนที่มีปัญหาเดียวกันกับขิงนะคะคือ1น้ำมันนะคะ2รอยสิวเยอะ3คือสีผิวน้ำผึ้งกลางๆแบบไม่ขาวไปไม่แทนไปนะคะก็5ตัวนี้เป็นตัวที่ขิงอยากให้ลองดูกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ